เรามาทำฟักเชื่อมทานกันค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพื่อนๆสามารถทำกินได้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งจะบอกเทคนิคในการทำยังไงให้เนื้อฟักมีความกรอบเนื้อฉ่ำแล้วก็เกล็ดน้ำตาลไม่ละลายด้วยเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเราก็จะใช้ตัวฟักเขียวนี่แหละค่ะลูกใหญ่ๆหน่อยนะคะเลือกที่มันไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปมาใช้ในการทำครั้งนี้จากนั้นก็ทำการผ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการทำการปอกเปลือกสีเขียวออกให้หมดนะคะถ้าปอกออกไม่หมดเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวได้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวไส้ด้านในแล้วก็เมล็ดด้านในนะคะออกให้หมดเอาเฉพาะเนื้อแข็งๆมาใช้จากนั้นก็ใส่ลงไปแช่ในน้ำเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือ1รอบจะช่วยทำให้เนื้อนะคะสีไม่คล้ำสีขาวสวยขั้นตอนต่อไปก็นำไปหั่นเป็นชิ้นๆนะคะตามขนาดที่เราต้องการไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะจากนั้นนะคะเอาน้ำปูนใสที่เตรียมไว้แล้วนะคะเทใส่ลงไปเราจะแช่นะคะ6ชั่วโมงการแช่น้ำปูนใสจะทำให้เนื้อไม่เละเนื้อกรอบพอครบ6ชั่วโมงล้างอีกรอบนึงค่ะพอล้างเสร็จแล้วนะคะให้เอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้น้ำตาลนะคะกระจายทั่วทุกชิ้นตั้งพักไว้1คืนพอครบ1คืนน้ำตาลละลายหมดแล้วให้เทใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็นำไปต้มให้เดือดเราจะต้มนะคะจนน้ำเชื่อมนะคะแห้งแล้วก็เนื้อฟักสุกต้มต่อไปค่ะตอนนี้นะคะน้ำเชื่อมเริ่มแห้งเนื้อฟักสุกแล้วนะคะการต้มให้น้ำเชื่อมแห้งให้เนื้อฟักดูดน้ำเชื่อมให้หมดเกล็ดน้ำตาลจะไม่ละลายพอเริ่มเป็นเกล็ดน้ำตาลแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆปิดไฟแล้วก็รีบคลุกเคล้าให้ตัวเกล็ดน้ำตาลแห้งกระจายตัวทุกชิ้นแล้วก็ยกลงมาตั้งพักให้มันเย็นตัวพอตัวฟักเย็นตัวแล้วนะคะเกล็ดน้ำตาลมันจะขึ้นเป็นสีขาวมันจะไม่ละลายค่ะเนื้อฟักนะคะจะมีความกรอบนอกแล้วก็มีความหวานฉ่ำด้านในสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเอาตัวฟักนะคะไปทำขนมต่อไปนะคะให้เพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะมาดูว่า EP หน้าเพิ่งจะทำเป็นไส้ขนมอะไรนะคะ